นีออน LED นะครับ9วัตต์มาทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์20วัตต์ครับอันนี้เป็นหลอดแบบทั้งชุด9วัตต์ยี่ห้อฮากิมีมอกอด้วยครับราคาอยู่ที่120บาทครับคุณสมบัติพิเศษของไฟของกาไฟฮากินะครับสามารถต่อขั้วไฟได้ทั้ง2ด้านเป็นเลดทูบนะครับ9วัตต์แสงสว่างทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์บวก B บวก S 28วัตต์ประหยัดค่าไฟ 80% LED Tube Set T8 ทับ9วัตต์อายุการใช้งานนะครับ Lifetime 36,000 ชั่วโมงอันนี้คั่ว N นะครับไฟ AC ก็จะมีคั่ว N คั่ว L จะต่อเป็น N เป็น L ได้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่ามันสลับ Input AC 90ถึง265โวลต์นะครับความถี่50ถึง60เฮิรตซ์ใช้ไฟตั้งแต่ไฟ AC ได้ถึง90โวลต์นะครับถึง265โวลต์ความถี่50ถึง60เฮิรตซ์ E-Bangle 320องศามุมแสง320องศานะครับอันนี้ก็เป็นใบรับรองผ่านการตรวจสอบแล้วนะครับคั่ว L อยู่ด้านนี้นะครับตามสัญลักษณ์คั่ว L อยู่ด้านนี้ในด้านก็เป็นคั่วเอ็นนะครับคั่วเอ็นอยู่ด้านนี้คุณสมบัติพิเศษของไฟฮากิสามารถต่อไฟต่อคั่วไฟทั้ง2ด้านไม่ใช้บันหลาดไม่ใช้สตาร์เตอร์คั่ว GU 13ระดับตรง90องศาและเฉียง45องศาแคมป์ล็อกยึดขารางติดตั้งง่ายรางเลดไลท์ทูบ T8 ทับ60M ขาบิดล็อกปรับองศา2ระดับ45องศาต่อสายง่ายจุดกลางและหัวท้ายเก็บภายในรางความสว่าง900 LM ลูมิแนนซ์ราคา130ต่อเหลือ120บาทครับLED High SMD Chip 2835 Daylight 6500K โกนเซ็ตเสริมซับเงินทองประหยัดค่าไฟฟ้ามั่งมีสีสุขการติดตั้งนะครับก็เป็นอย่างนี้การติดตั้งนะครับก็ขั้นตอนที่1 นะครับใส่น็อตลงไปเกือบตัวล็อกก่อนครับแล้วก็หลังนั้นก็ขั้นตอนที่2 Fixture Power Input เข้ามาLED Tube Power Input LN นะครับตรงนี้ก็หมายถึงว่าเวลาใส่เสร็จก็ดีดเข้าไปได้เลยเนี่ยกดเข้าไปเลยอย่างนี้หมายถึงสาย L หรือ N ก็ได้นะครับต่อยังไงก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นสายไฟสลับนะครับขั้นที่3 Non Power Input ด้านนี้ก็ไม่ต้องต่อไฟนะครับก็เรียกว่า Non Power Input ไม่ต้องต่อไฟหมายความว่าต่อไฟเข้าด้านเดียวนะครับสามารถเลือกต่อได้ทั้ง3จุดนะครับต่อด้านหัวนะครับแล้วก็ด้านท้ายเลือกเอานะว่าจะต่อด้านไหนหรือจะต่อตรงกลางก็ได้นะครับตรงกลางนี่ก็ต่อได้นะครับโดยก็จะมีขั้วสายมาให้นะครับเราจะสามารถต่อมีขั้วสายมาให้นะครับอย่างนี้สามารถเสียบได้หัวท้ายหรือตรงกลางนะครับก็มาตรฐานอุตสาหกรรม1955ถึง2551แล้วตรงนี้ก็เป็นที่ล็อกคั่วแล้วก็มีน็อตด้วย2ตัวนี่ยังไม่ได้ถอดออกมาครับก็ดูภายในทั้งหมดครับคั่วนี้ก็อยู่ภายในนะครับแต่ผมให้เขาเกาะแกะลองนะครับตอนซื้อนะครับเพื่อว่าติดจริงหรือไม่นะครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหาฮากิ T8 LED 9วัตต์900 LM 6500K AC 165ถึง265โวลต์50 60เฮิรตซ์หมุนออกมาอันนี้ก็จะมีปลอกคุ้มไว้กันแตก
หลอดก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ครับมันก็เป็นหลอดเหมือนแก้วเหมือนกันครับเป็นหลอดเหมือนแก้วเหมือนกันก็นั่นหมายความว่ามันแตกได้เหมือนกันนะครับเป็นหลอดน่าจะแตกได้นะครับเป็นลางพลาสติกนะครับนี่ก็จะอยู่ในถุงเสียเถอะเสียเข้าไปอย่างนี้มีแถมแท่งนี้มาอีกแท่งนึงครับไว้เสียบไว้เสียบนะครับเผื่อที่ว่าจะต่อเพิ่มเติมอีกดวงนึงครับคือหมายถึงต่อยาวไปเลยครับน่าจะเป็นที่ต่อไปอีกเพิ่มนะเพิ่มเห็นคนไทยบอกสามารถต่อเพิ่มให้หลอดยาวขึ้นได้ด้วยนะครับทองแดงมี2ด้านมันจะมีไอ้ไส้ทองแดงจะมีทองแดงกลมๆอยู่2ด้านด้านนี้จะมีรอยขึ้นมาเพื่อล็อกนะครับส่วนด้านนี้จะไม่มีอะไรเลยเป็นร่องเฉยๆคนขายเขาบอกว่าต่อได้นะครับหมายถึงต่อเข้าไปในลักษณะนี้นะครับแล้วก็เอาอีกดวงมานะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเสียบพลุเข้าไปอย่างนี้ก็เป็นการต่อหลอดให้ยาวขึ้นเองสามารถต่อยาวขึ้นได้แล้วก็เสียบต่อแล้วก็เอาอย่างนี้มาอีกชุดหนึ่งแล้วก็เสียบต่อเข้าไปตรงนี้เลยครับมันก็ใช้ได้เลยส่วนไฟ IC ก็ไม่ต้องต่อเพิ่มเติมแล้วพอเราต่อไว้ด้านหนึ่งก็พอแล้วตรงนี้ก็คือตัวเสียบต่อๆไปนั่นเองครับเป็นการต่อหลอดไฟให้ยาวขึ้นสะดวกดีครับตรงนี้ก็เป็นตัวที่จะไปติดตั้งกับผนังนะครับติดตั้งนะครับเราจะติดตั้งรูเดิมนะครับรูเดิมไม่ต้องเจาะนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ไขน็อตเข้าไปมันจะไขน็อตเข้าไป2ตัวแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็กดลงไปตัวนี้เราก็กดลงไปกดลงไปอย่างนี้เห็นไหมฮะตัวนี้ก็กดลงไปก็เป็นนั้นว่าติดได้สะดวกมากครับแต่ตรงกลางนี่ปรากฏว่าไม่มีที่ให้เสียบนะครับไม่มีที่ให้เสียบนะงั้นหมายความว่าเราสามารถใส่ได้แค่หัวกับท้ายเท่านั้นเองครับส่วนด้านใดด้านใดก็ได้นะครับเราสามารถเสียบได้ด้านนี้ก็ได้ต่อ AC เข้าด้านนี้ก็ได้นะครับที่จะต่อ AC เข้าด้านนี้ก็ได้นะนี่ผมจะลองเทสให้ดูก่อนนะครับใส่ไฟหลอดเข้าไปนะครับก็หมุนเข้าไปครับจากนั้นก็ตัวนี้นะครับต่อไฟ AC นะเข้ามาสามารถเอาไปต่อจ้ำกับของเดิมได้เลยนะครับ L ด้านใดก็ได้นะครับ N ต่อ L ด้านนี้ก็ได้ N ด้านนี้ก็ได้หรือจะต่อ L ด้านนี้ก็ได้หรือจะต่อ L ด้านนี้ก็ได้นะครับคือมันเป็นสลับเราต่อได้ทุกทิศทางครับแล้วก็เสียบเข้าไปครับเสร็จนะครับก็เป็นอย่างนั้นเรียบร้อยนะครับลองใส่สลับด้านดูครับผมจะลองใส่สลับด้านดูนะครับดึงแล้วก็มาเสียบด้านนี้ก็ได้ครับ
ขาใหญ่ไหมครับติดนะครับนั้นเราก็สามารถเอาไปติดตั้งได้เลยครับจากนั้นลองวัดกระแสดูนะครับโดยจะใช้ลูกเต๋านะครับมันจะเป็นแถวยาวแล้วตัดออกมานะครับแล้วก็เอาสายไฟมาเส้นหนึ่งอย่าเสียบไฟนะครับอันตรายนะครับอย่าเสียบนะครับจากนั้นเราก็แย่ลงไปในลูกเต๋านะครับเราขายเข้าไปผมจะทำการวัดกระแสครับว่าไอ้9วัตต์เนี่ยมันกินเท่าไหร่จากนั้นก็อันนี้นะครับมีสายนะครับตรงนี้ย้อนนะครับแล้วไข่ออกมาหน่อยนะครับนั้นก็ใส่เข้าไปไข่ออกมาหน่อยแล้วก็เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปแล้วก็พกไปเสร็จแล้วผมก็จะทำการวัดกระแสนะครับว่ากินเท่าไหร่จากนั้นก็ดึงสายสีแดงไปไว้ที่แอมป์นะครับจากนั้นก็ปรับที่แอมป์ AC นะครับจากนั้นก็สายสีอะไรก็ได้ครับไฟ AC ไม่สนใจเรื่องจากนั้นไฟ AC แล้วก็พันเข้าไปกับไอ้มิเตอร์สีอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นใจกระแสสลับจากนั้นก็เสียบปลั๊กเข้าไปครับก็จะรู้ว่ามันกินไปเท่าไหร่นะครับ9วัตต์จากนั้นก็ผมก็จะแตะเข้าไปนะครับก็จะเห็นค่าของมันครับว่ามันกินเท่าไหร่กันไปดูเลยครับโอ้โหตกกระจายกินไฟ69มิลลิแอมป์ครับจิ้มให้ดูนะครับกินเท่าไหร่69มิลลิแอมป์นะครับ68มิลลิแอมป์ AC ครับกินไฟซึ่งกินน้อยฝ่านีออนบัลลาดอิเล็กทรอนิกส์หลอดนีออนแบบ LED ประหยัดกว่าหลอดนีออนฟลูออเรสเซนต์แบบบัลลาดอิเล็กทรอนิกส์กว่า1เท่าตัวแต่แสงกลับสว่างกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบอิเล็กทรอนิกส์ส่วนอันนี้เป็นนีออนแบบหลอดฟลูออเรสเซนต์บัลลาดอิเล็กทรอนิกส์ขนาด18วัตต์ความถี่ใช้50เฮิรตซ์ทับ60เฮิรตซ์กระแสกินอยู่ที่140มิลลิแอมป์ใช้ไฟ220 AC อุณหภูมิ70องศาเซลเซียสตัวนี้กินอยู่ที่140มิลลิแอมป์ส่วนหลอดนีออนแบบ LED 9วัตต์นะครับแต่ให้กำลังถึง28วัตต์ซึ่งสว่างกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์18วัตต์ด้วยนะครับกินไฟน้อยฝ่ากัน1เท่าตัวฝ่าคือกินอยู่ที่68มิลลิแอมป์ AC 68มิลลิแอมป์ AC คูณด้วย2ก็136มิลลิแอมป์กินน้อยฝ่า1เท่าตัวฝ่าเล็กน้อยแถมยังสว่างกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์อยู่อีกด้วยนะครับสว่างกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์18วัตต์ด้วยนะครับส่วนอันนี้ก็คือนีออน20วัตต์บัลลาดธรรมดาครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่กินไฟชนิดที่กินไฟเยอะที่สุดนั่นเองขนาดนีออน20วัตต์220โวลต์ AC ความถี่50เฮิรตซ์กินกระแสอยู่ที่ 0.4 แอมป์หรือ400มิลลิแอมป์ AC นั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นบัลลาดธรรมดาที่ใช้กัน400มิลลิแอมป์ AC นี้ยังไม่ได้รวมหลอดนะครับถ้ารวมหลอดเข้าไปด้วยก็จะประมาณ420มิลลิแอมป์ AC ครับซึ่งจะเป็นชนิดที่กินไฟเยอะที่สุดเมื่อเทียบกับหลอดนีออน LED นะครับตัวนี้จะกินไฟมากกว่าเกือบ6เท่าตัวเลยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราติด
นีออนบัลลาดธรรมดาขนาด20วัตต์1ดวงการกินไฟก็จะเท่ากับติดหลอด LED ซึ่งมีขนาดเท่ากันถึง6ดวงเลยทีเดียวซึ่งเป็นการประหยัดไฟที่มากกว่ามากเลยทีเดียวครับ67มิลลิแอมป์นะครับ67มิลลิแอมป์ AC นะครับกินไฟน้อยกว่าบัลลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดความสว่างเท่ากันคือ20วัตต์